ส่วนที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ณขณะนี้ว่าสายชาร์จแฮกข้อมูลฝังชิปจริงหรือไม่ตามทฤษฎีมีจริงนะครับแต่ตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยณขณะนี้มันเกิดมาจากสายชาร์จหรือเปล่าหรือมันเกิดมาจากอะไรกันแน่ด้วยความไม่รู้ของหน่วยงานรัฐของประเทศไทยและความไม่รู้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เลยอยู่กันอย่างหวาดผวาไงครับเหมือนกับพี่คุณเอกภพจากสายไหมต้องรอดพูดถึงขนาดที่ว่าให้ลบแอปพลิเคชันของธนาคารทิ้งออกไปก่อนได้ไหมมันชัวร์ที่สุดเพราะเวลามันดูดไปมันเอาไปหมดนะครับมันไม่ใช่บอกว่าคุณผู้ชมมีเท่านี้มันหายไป 5,000 4,000 ไม่ใช่นะครับรอบนี้เอาไปหมดเลยนะฮะเพจดราม่าเอดิกออกมายืนยันนะครับว่าสายชาร์จโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบ Android หรือว่า iOS ของ iPhone นะครับมีข้อมูลยืนยันมาจากต่างประเทศนะครับว่าถูกดัดแปลงให้สามารถดูดข้อมูลจากเครื่องของเหยื่อได้ยืนยันว่ามีอยู่จริงบนโลกแต่ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็ได้แต่เตือนให้ประชาชนระวังตัวเองอย่างตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้ประกาศเอาไว้ว่าปัจจุบันมีสายชาร์จที่ฝังตัวส่งสัญญาณไร้สายหรือที่เรียกว่า access point ทำให้เมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้ากับอุปกรณ์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราแล้วจะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงควบคุมจากระยะไกลสามารถจุลกรรมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคารรหัสธนาคารรหัสผ่านหรืออาจจะถูกส่งเมลแวร์อันตรายเข้ามายังอุปกรณ์ก็เป็นไปได้เห็นไหมครับคือบอกแต่เพียงว่ามันเกิดขึ้นได้มันมีอยู่จริงแล้วก็บอกว่าประชาชนอย่าไปเสียบสายชาร์จซีซัวควรมีเป็นของตนเองคือพูดง่ายๆให้ประชาชนดูแลตัวเองแต่สาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นตอนนี้คำตอบมีไหมไม่มีนะครับเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนชั่นไปสอบถามพลตำรวจตรีอาทิตย์พงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปท.ท่านก็บอกว่าจากสถิติที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีครับโจรกรรมผ่านสายชาร์จเคยเห็นแต่ในต่างประเทศสายชาร์จที่ฝังตัวสัญญาณไร้สายพบแต่ที่ต่างประเทศแต่แฮกเกอร์ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์จากระยะทางไกลแต่ในประเทศไทยยังไม่พบจึงฝากเตือนเรื่องนี้ให้ประชาชนใช้ของส่วนตัวคุณผู้ชมรู้สึกสบายใจขึ้นไหมนี่ผมไม่ได้ประชดนะครับก็ตอบไม่ได้เลยว่าไม่มีใครรู้สึกสบายใจเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะดูยังไงเนี่ยมือถือของเราเนี่ยคุณผู้ชมจะดูยังไงนะว่าของเราเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงและผมย้ำนะครับว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะหาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไอ้เก็บไว้ธนาคารทุกคนก็คิดว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วไงแล้วเวลามันโดนโอนออกไปโอกาสได้คืนยากมากยากจริงๆหรืออาจจะไม่ได้คืนซะซ้ำไปนะฮะแล้วมันเอาไปทีหมดตัวเลยนะครับยุคคนชนข่าวจะได้ติดตามเรื่องนี้มานำเสนอและอยากให้คุณผู้ชมติดตามและช่วยกันบอกต่อด้วยแล้วเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งดำเนินการให้เร่งทำงานปกป้องเงินในบัญชีของประชาชนคนไทยเพราะอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตเป็นไงครับชื่อบัญชีปลายสายทรงเดียวกับบัญชีม้าเลยนะครับฝีมือใครอะถ้าบัญชีม้าอันนี้เดาไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับ